วัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะสู่รายการ Facebook Live Streaming นะคะขวดศิลปะกับรายการพิเศษเรียนรู้ดูงานศิลป์พลิกวิกฤตโควิด-19 นะคะซึ่งในครั้งนี้เราได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมกับเครือข่ายศิลปินเชียงรายเมืองศิลปะค่ะในครั้งนี้นะคะเราจะมีการพาทุกท่านไปชมการถ่ายทอดองค์ความรู้จากศิลปินเชียงรายของเรานะคะเราจะได้มาดูกันว่าศิลปินเชียงรายเนี่ยในช่วงที่เกิดวิกฤตCOVID-19 เนี่ยเขาทำอะไรยังไงกันนะคะและก็อีกอย่างนึง องค์ความรู้ตรงนี้นะคะเราจะมีการถ่ายทอดให้ทุกท่านผ่านระบบFacebook Live Fanpage นะคะซึ่งในครั้งนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่27เมษายนเป็นต้นไปและที่สำคัญนะคะมีทั้งหมด2ช่วงเวลาด้วยกันค่ะ11นาฬิกาและ16นาฬิกานะคะอย่าลืมติดตามกันให้ได้นะคะในช่วงต่อไปนะคะจะพาทุกคนไปเที่ยวอำเภอแม่จันกันค่ะไปดูศิลปินที่ยิ่งใหญ่อีกคนนึงนะคะอาจารย์ทรงเดชทิพย์ทองค่ะกับการทำงานสร้างศิลป์ในช่วงของโควิด-19 นะคะซึ่งเราจะไปติดตามชีวิตของท่านรวมทั้งการทำงานของท่านในช่วงนี้กันค่ะแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานครับจริงๆแล้วผมก็มีความผูกพันกับเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามาตั้งแต่เด็กนะครับเพราะว่าอยู่ในสังคมแบบชนบทบ้านนอกแบบนี้นะครับก็มีเวลาหรือว่าได้อยู่กับผู้เฒ่าผู้แก่ปู่ย่าตายายก็ได้รับและสัมผัสกับสิ่งเหล่านี้มาตลอดนะครับแล้วก็เลยพอได้ไปเรียนโอกาสไปเรียนศิลปะผลงานก็เลยออกมาในแนวพุทธศิลป์มาตลอดนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนคลี่คลายผลงานมาจนถึงปัจจุบันนะครับก็คือตั้งแต่เริ่มเรียนศิลปะก็ได้เรียนทุกอย่างนะครับแล้วก็พอไปเรียนระดับสูงขึ้นก็เลยเริ่มหาแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานนะครับก็พอเริ่มหาตัวเองหาแนวทางก็ชื่นชอบในแนวที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาครับผลงานของผมก็เลยเป็นผลงานที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนามาโดยตลอดนะครับก็มีรูปแบบพัฒนาและคลี่คลายมาตามระยะเวลาที่เราได้ศึกษาตามความรู้ความสามารถหรือว่าสิ่งที่เราได้สัมผัสนะครับตามระยะเวลาช่วงระยะเวลางานก็จะมีการเปลี่ยนแปลงมาตลอดเวลานะครับจนถึงในงานชุดปัจจุบันนะครับก็ถือว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่งานหลักๆก็คือเป็นงานชิ้นใหญ่นะครับที่ทำให้วัดสุทธิวรารามนะครับก็ทำมาประมาณ 4-5 ปีแล้วครับก็งานทั้งหมดนะครับมี12รูปนะครับที่จะต้องทำก็ใช้เวลาไปประมาณ4-5 ปีครับก็ได้งานอยู่ประมาณแค่4ชิ้นนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เสร็จไปอีก3นะครับก็ถือว่าตอนนี้ก็ได้งานไปทั้งหมด7ชิ้นนะครับงานทั้งหมดจะมี12รูปนะครับก็พอดีช่วงโควิดเข้ามานะครับก็เลยทำให้เรามีโอกาสได้อยู่บ้านแล้วก็ไม่ค่อยได้ออกไปที่อื่นนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีงานต่างๆที่ปีกย่อยต่างๆนะที่ปกติที่เคยมีก็หายไปหมดนะครับก็กลายเป็นว่าเราก็ได้อยู่กับงานชิ้นใหญ่ของเราเต็มที่นะครับในช่วงเวลาประมาณ1เดือนนี้นะครับก็ทำให้ผลงานของผมนะครับก็มีความคืบหน้าไปมากนะครับแล้วก็แนวคิดในการทำงานชุดนี้ก็ถือว่ามันเป็นจังหวะที่พอดีกับเหตุการณ์พอดีนะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ไม่น่าเชื่อนะครับเวลาแล้วก็แนวงานมันมาพ้องกันพอดีนะครับผมกำลังทำเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตานะครับก็ได้เห็นความทุกข์ความเปลี่ยนแปลงความไม่แน่นอนนะครับซึ่งเราได้เห็นโรคโควิดนี้ทำให้เราเห็นสัจธรรมข้อนี้ได้อย่างชัดเจนมากนะครับว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆครับเราอยู่กันอย่างปกติดีๆเขียนรูปอยู่ดีๆไปไหนมาไหนกันได้อย่างสบายมากนะครับแต่ตอนนี้เราไม่สามารถที่จะออก
บ้านเราไปไหนได้เลยนะครับก็ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปหมดนะครับก็เลยทำให้ยิ่งได้ทำงานชุดนี้ได้อย่างสนุกแล้วก็เข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบันได้อย่างมากนะครับซึ่งมันก็มีบางส่วนนะครับที่ผมเอาเรื่องราวปัจจุบันเข้ามาผสมกับผลงานผมชิ้นนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ถือว่าจังหวะและโอกาสที่ดีมากนะครับที่สำหรับผมนะครับที่ได้สร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ในช่วงนี้พอดีนะครับครับสวัสดีครับผมทรงเดชทิพย์ทองนะครับการถ้าพูดถึงการสร้างสรรค์งานนะครับในช่วงวิกฤตนะครับจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะครับที่ศิลปินจะได้อยู่บ้านนะครับถือว่าเป็นโอกาสของศิลปินนะครับที่จะได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะแล้วก็อยู่บ้านอย่างเต็มที่นะครับของผมนี่ในช่วงวิกฤตของโควิดนะครับที่ไม่ได้ออกไปไหนเลยนะครับทำให้ผมได้อยู่บ้านเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนะครับแล้วก็ค่อนข้างติดต่อกันเป็นเวลานานซึ่งไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีธุระมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่ให้ต้องออกไปข้างนอกนะครับแต่ช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่เราได้เก็บตัวเลยครับหรือว่าผมจะชอบคำว่าถือโอกาสปีกวิเวกนะครับอยู่กับตัวเองศึกษาธรรมะไปด้วยหรือว่าอะไรไปด้วยสร้างสรรค์งานที่ไม่เคยทำมาก่อนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากช่วงนี้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นโอกาสดีที่ผมกำลังเร่งนะครับทำงานกิจกรรมฝาผนังวัดสุทธิให้เสร็จนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ได้อยู่ในระยะยาวนะครับก็ตอนนี้ก็งานวัดสุทธิถือว่าคืบหน้าไปเยอะมากนะครับในช่วงวิกฤตนะครับเพราะก่อนหน้านี้ผลงานผมชิ้นหนึ่งของวัดสุทธินะงานของผมมีทั้งหมด12รูปนะครับรูปหนึ่งก่อนหน้านี้ครับใช้เวลาประมาณไม่ต่ำกว่า1ปีครับแต่ละรูปครับแต่ในช่วงวิกฤตนี่นะครับเพียงเวลาไม่ถึงเดือนนะครับประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยครับผมขึ้นงานชิ้นใหญ่เนี่ยได้จะเสร็จแล้วครับภายในเดือนเดียวครับ2รูปใหญ่ๆเลยครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ได้สร้างสรรค์งานนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นะครับผมว่าก็ถือว่าเป็นเวลาที่เราจะได้ดูทบทวนตัวเองแล้วก็สร้างสรรค์งานนะครับให้ได้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะต้องผ่านจุดนี้ไปนะครับแล้วก็หลังจากนี้เราก็คงจะมีงานดีๆแล้วก็งานออกมามากนะครับให้กับคนที่ได้ชื่นชอบงานศิลปะได้ดูได้ชมกันนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสนะครับก็ถือว่าเอาวิกฤตนี้เป็นโอกาสนะครับก็ถือว่าได้สร้างงานได้เก็บผลงานนะครับแล้วก็อาจจะมีการแบ่งปันช่วยเหลือกันบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้แบ่งปันกันนะครับครับผมแล้วก็นอกเหนือจากสิ่งที่พี่ทรงเดชนะครับได้ทำที่บ้านแล้วนะครับในเรื่องของกิจกรรมที่มันเป็นสื่อออนไลน์นะครับได้ทำอะไรบ้างไหมก็สื่อออนไลน์ก็เอาไปร่วมกับหัวศิลปะนะครับอย่างเช่นที่โครงการของอาจารย์เฉลิมชัยนะครับที่ประมูลงานแล้วก็เอางานมาขายกันผ่านหัวศิลปะเพื่อที่จะช่วยเหลือศิลปินด้วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีแล้วก็สิ่งนี้นะครับที่เราต้องเรียนรู้นะครับแล้วก็เราก็มีการขายรูปทางออนไลน์นะครับผมก็ไม่เคยทำนะครับถือว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้ทำสิ่งใหม่ๆนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็อาจจะแสดงงานบ้างอะไรบ้างแต่ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการแสดงงานออนไลน์นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ได้ทำสิ่งใหม่ๆนะครับครับผมนอกเหนือจากงานที่พี่ทรงเดชบอกว่าตอนนี้กำลังซุ่มทำงานวัดสุทธิที่คงคาไว้สมมุติว่ามันอยู่อีกสักเดือน2เดือนอย่างเงี้ยครับพี่ทรงเดชจะมีแบบคอลเลกชันใหม่ๆหรือว่าอะไรไหมที่จะเหมือนกับว่าเซอร์ไพรส์แฟนคลับอะไรเงี้ยครับก็จริงๆแล้วนอกจากวัดสุทธิเราก็เหมือนกับเปลี่ยนอิริยาบถหรือว่าเปลี่ยนการทำงานนะครับเราก็สลับกันนะครับทำงานใหญ่บ้างเล็กบ้างนะครับก็ถือว่าก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากวิกฤตโควิดหรือว่าเหตุการณ์ปัจจุบันเนี่ยก็มีงานอีกชุดหนึ่งออกมานะครับที่ทำไปร่วมโครงการกับ
กับหัวศิลปะนะครับก็ถือว่าได้งานชุดใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นงานอีกชุดนึงที่ไม่เหมือนที่เคยทำมานะก็ถือว่าเราก็ได้งานอีกอย่างนึงนะครับครับผมครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์เฉลิมชัยโคสิริพัฒน์นะครับที่ไม่ยังดูแลน้องๆนะครับแม้ยามช่วงปกติแล้วก็ยามช่วงนี้ที่เป็นวิกฤตนะครับอาจารย์เฉลิมชัยก็ยังเอาเงินมาสนับสนุนซื้อรูปผลงานน้องๆศิลปินนะครับที่ช่วยเหลือยามนี้ยามวิกฤตนี้นะครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากนะครับที่ศิลปินจะได้ผ่านในช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ไปนะแล้วก็ต้องขอพระคุณนะครับสำนักศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยนะครับที่มีโครงการดีๆแบบนี้แล้วก็คอยช่วยเหลือสนับสนุนศิลปินมาอย่างตลอดเวลานะครับแม้แต่ยามช่วงวิกฤตแบบนี้นะครับที่เป็นช่วงเวลาที่ศิลปินอยู่อย่างยากลำบากมากนะสำนักศิลปะสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยก็ยังคอยดูแลแล้วก็หาโครงการดีๆมาสนับสนุนพี่น้องศิลปินอยู่นะครับครับผมขอบคุณครับ